ตอนหนี้สินของชายชราคุณยายคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะใบเสร็จในขณะที่รับใบเสร็จมานั้นหญิงชราถึงกับน้ำตาคลอเงิน 1,263 เหรียญมันเป็นเงินที่หญิงชราชดใช้ค่าเสียหายจากไฟไหม้ที่สามีเธอเป็นต้นเหตุครั้งนั้นชายชราขึ้นเขาเพื่อไปเก็บสมุนไพรมาขายและเขาสูบบุหรี่เอ๊ะโอ้แย่ละสิเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วไฟไหม้แล้วตั้งแต่วันนั้นสามีผู้สะเพร่าของหญิงชราก็ตรอมใจจนถึงกับล้มป่วยล้มหมอนนอนเสื่อและทิ้งหนี้สินทั้งหมดเอาไว้ให้ภรรยาของเขาเป็นผู้ชดใช้คุณจะใช้หนี้ก่อนนี้แทนผมหน่อยได้ไหมอย่าบอกลูกๆของเราเป็นอันขาดนะหญิงชราทั้งที่รู้สึกสิ้นหวังแต่ก็ต้องรับปากสามีที่กำลังป่วยหนักอย่างช่วยไม่ได้ที่รักที่รักก็ถึงวันนี้นับตั้งแต่สามีของเธอตาย20ปีแล้วเพื่อรักษาสัญญาหญิงชราจึงต้องทำงานหนักแต่สำหรับสถานการณ์และสภาพอย่างเธอการใช้หนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนี่เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่เธอใช้หนี้เดือนละ5เหรียญบ้าง30เหรียญบ้างทุกครั้งที่ไม่มีเงินเหลือเธอจะไปหาเจ้าหน้าที่ถึงต้องไปมือเปล่าก็ตามและเธอต้องไปขอร้องต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้ทางการยืดเวลาให้เธออีกหน่อยนี่ 1,263 เหรียญเป็นหนี้ก้อนใหญ่มากสำหรับหญิงชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ทำแต่การเกษตรภายในเวลา2ปีแรกหญิงชราใช้หนี้ไปแล้ว200เหรียญและในปี1986 5ปีหลังจากเกิดไฟไหม้เธอจ่ายไปแล้ว300เหรียญและเพื่อรักษาสัญญาเธอจึงไม่สามารถบอกลูกๆของเธอได้แม่คะทำอะไรอ่ะฮะไม่มีอะไรหรอกจ้าในวันที่หญิงชราใช้หนี้ได้หมดหญิงชราเอาใบเสร็จของเงินที่ใช้หนี้กับเหล้าหนึ่งขวดไปที่หลุมศพของสามีของเธอตาเท่านี่ฉันเองนะตาเท่าฉันใช้หนี้ให้หมดแล้วนะกว่าจะทำสำเร็จฉันต้องใช้เวลาถึง20ปีต้องขอโทษด้วยนะที่นานไปหน่อยนะแสงที่อบอุ่นของพระอาทิตย์อัสดงสาดส่องมาที่หญิงชราผู้ซึ่งปลดเปลื้องภาระของเธอได้สำเร็จแล้ว